ิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่17ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีซึ่งส่งผลทำให้วิถีชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับการให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยหรือแม้แต่วิธีการทำงานก็มีการปรับเปลี่ยนไปไม่น้อยหากกล่าวถึงการทำงานของบรรดามนุษย์วัยทำงานโดยเฉพาะชาวมนุษย์ออฟฟิศนะครับคงไม่พ้นเรื่องของการจัดให้มีการ work from home ซึ่งในช่วงแรกหลายฝ่ายอาจจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่บ้านกันพอสมควรหลายคนอาจจะพบอุปสรรคในเรื่องของการทำงานอาทิการเข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่เรื่องของคอมพิวเตอร์ตลอดจนอินเทอร์เน็ตนะครับและการเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านต่างๆของหน่วยงานผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะครับเรากลับมาทบทวนกันว่าการทำงานในยุคโควิดนี้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้างและนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะวางบทบาทของตัวเองอย่างไรและเกมเชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานจะเป็นเรื่องใดนะครับในวันนี้เรามาร่วมสนทนาหาคำตอบในประเด็นดังกล่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอน Game Change บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคโควิดมาเริ่มในคำถามแรกนะครับอาจารย์วิธีคิดของมนุษย์ทำงานเนี่ยนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับวิธีคิดของมนุษย์เนาะหรือว่าคนทำงานเนาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนาะถ้าเราพูดถึงเรื่องวิธีคิดอ่ะก็คงหลีกเลี่ยงเรื่อง opinion ทัศนคติไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าในการตอบอ่ะอาจารย์ไม่อยากใช้ opinion ของตัวเองมาตอบก็เลยไปทำการบ้านมาค่ะมีผลสำรวจของ World Economic Forum นะคะในเรื่องของมนุษย์ที่ทำงานนะคะในช่วงโควิดเนี่ยผลสำรวจเนี้ยออกมาเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของปีนี้ค่ะได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจอยู่3อย่างด้วยกันก็คือข้อแรกให้ทายนะว่าลองตอบในใจเนาะให้ทายว่าคนที่ทำงานในช่วงโควิดเนี่ยพอสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขายังอยากทำงานที่บ้านอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ 100% มั้งตอบไหมโอเคเนาะอันนี้ก็คนที่คุยในพอดแคสต์อยู่ด้วยนะคะก็คือน้องมากับน้องอานูเนาะก็ยกข้อ2อาจารย์ก็คือยังขออยู่ที่บ้านเถอะเนาะใช่เลยค่ะคำตอบก็ออกมาว่าคนทำงานส่วนใหญ่นะคะ2ใน3หรือประมาณ 75% น่ะขอทำงานแบบยืดหยุ่นนะคะเหมือนกับช่วงที่อยู่ในช่วงโควิดระบาดอ่ะก็คือทำงานที่บ้านบ้างบางส่วนแล้วก็อาจจะเข้าออฟฟิศบ้างในบางวันนะคะแปลว่าจากข้อแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานเนาะ flexibility น่ะกำลังจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการออกแบบวิธีการทำงานไม่ใช่แค่ในยุคโควิดนะในยุคหลังโควิดก็ด้วยเช่นเดียวกันเนาะโลกเรามันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องความยืดหยุ่นก็จะเป็นโจทย์สำคัญนะคะทีนี้ข้อ2พบอะไรบ้างนะคะมันก็สืบเนื่องจากข้อ1เนาะก็มีคำถามที่ดักไว้ด้วยนะคะถามไว้ว่าถ้าที่ออฟฟิศเนี่ยให้กลับไปทำงาน 100% เลยนะคะออนไซต์เข้าออฟฟิศ 100% เลยออนไซต์จะลาออกไหมนะคะ1ใน3ตอบว่าพร้อมจะลาออกเราอาจจะเคยได้ยินนะมีคนเล่าในพอดแคสต์อื่นๆเนาะค่ะGreat Resignation นะคะก็คือการลาออกแบบโอ้โหลาเลยคนตัดสินใจลาออกถ้าชีวิตไม่ยืดหยุ่นอีกต่อไปเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขายืดหยุ่นนั้นเนี่ยเขาได้นอกจากจะกลับมาทำงานที่บ้านแล้วค่ะก็ยังพบว่าได้ใช้ชีวิตด้วยแสดงว่าสิ่งที่มันกำลังจะตามมาคือคนจะปรับเข้าสู่โหมดการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า work blended work and life blended ค่ะคือรวมระหว่างชีวิตนะคะกับเรื่องของการทำงานเข้าด้วยกันนะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า work life balance คือการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วว่ามัน integrate เข้าหากันนะคะอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้เริ่มที่จะเป็นโจทย์ใหญ่ละนะคะทีนี้ก็มีข้อสังเกตนะในโซนเนี้ยคิดว่าอาจจะไม่ครอบคลุมแรงงานที่ใช้แรงกายหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประโยคที่ใช้คำถามที่ใช้เนี่ยค่ะจะใช้คำว่าออฟฟิศทั้งนั้นเลยเนาะแสดงว่าถ้าเป็นคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรื่องนี้ก็กำลังจะมาแต่ถ้าในอุตสาหกรรมอันนี้ยังไม่แน่ใจเนี่ยต้องกลับเข้าไปดูลึกๆแต่ก็คิดว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการออกแบบนะคะระบบนะคะปฏิบัติการที่เป็นออโตเมชันมีเรื่องของการพัฒนาตัวโรบอท
เพื่อที่จะลดแรงกายบางส่วนนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมแต่ถ้าดูในออฟฟิศเนี่ยแน่นอนความยืดหยุ่นกำลังจะมาค่ะทีนี้ข้อ3พบว่าอะไรนะคะก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวได้แล้วก็คุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่า work from home นะ WFH เนาะคุ้นชินกับ work from home แล้วช่วงแรกเราจะบ่นเนาะอุ๊ยการทำงานที่บ้านไม่ได้ผลเนี่ยต้องกลับเข้าไปในออฟฟิศนะคะแต่ทีเนี้ยพอคนเนี่ยคุ้นชินกับ work from home แล้วอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดสิ่งตามมาก็คือเป็นข้อเรียกร้องนะคะและคำว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นอยากจะขยายนิดนึงก็คืออาทิเช่นนะคะ1อาจจะเกิด compress work week ก็คือโดยระบบปกติที่เราทำงานที่เราคุ้นชินเนาะจะเป็น5-2 คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะแต่ compress คือมันอัดคนอาจจะเรียกร้องให้อัดชั่วโมงการทำงานเลยแต่ทำ4 วันได้ไหมเช่นทำจันทร์ถึงพฤหัสหรือว่าทำอังคารถึงวันศุกร์เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยรถติดมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแล้วรถจะติดมากคนอาจจะเรียกร้องว่าอัดชั่วโมงการทำงานเถอะแต่ขอทำงาน4 วันและอีก3 วันเนี่ยหยุดอยู่ที่บ้านนะคะเรียกร้อง relaxing day มากขึ้นเนาะไม่รู้ในพอร์ตคะจะพูดชื่อได้ไหมแต่ก็ได้ยินมาว่ามีบางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนนะก็เรียกร้องว่าขอ relaxing day หน่อยเถอะถ้าต้องกลับไปทำงานแบบ 100% ไม่เอาแล้วนะขอ relaxing day นะขอ compress work week เนี่ยค่ะก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่า work from home ก็จะเป็นสิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเรียกร้องว่าขอเถอะไม่ต้องเข้า5 วันนะบางวันทำงานที่บ้านนะคะทีนี้ถามว่าถ้า work from home เนี่ยมองในมุมมองของตัวองค์การเองอ่ะจะมีข้อกังวลไหมคะสำหรับ work from home คิดว่ามีไหมคนถามคิดว่ามีไหมเห็นพยักหน้ามีก็คือจะมีความกังวล2 ส่วนนะส่วนแรกเป็นตัว P คือ performance นะคะตัวองค์การเองตัวผู้จัดการตัวหัวหน้างานก็จะอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะลูกน้องจะทำงานได้ตามที่กำหนดไหมจะส่งมอบผลงานได้หรือเปล่าอันนี้คือส่วนแรกค่ะส่วนที่2คือเป็นความกังวลเรื่องตัว PR เรื่อง relationship คือเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะหายไปไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยจากผลการสำรวจอ่ะก็พบว่ามันไม่ส่งผลอันนี้น่าแปลกใจมากเลยอาจจะส่งผลในช่วงแรกนะปรับตัวเอ้ยทำงานส่งมอบไม่ทันนะคะผลสำรวจเนี้ยสำรวจใน29 ประเทศนะจากคน1 หมื่นประมาณสัก 13,000 คนนะคะใน29 ประเทศเนาะก็พบว่ามันไม่ได้ส่งผลเพราะว่าคนไอ้คำว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วก็แปลว่าส่งมอบผลงานได้ตามเวลาตามคุณภาพที่กำหนดนะคะรวมถึงเรื่อง relationship ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีการนัดพบปะพูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์แต่ก็อาจจะมีเข้าไปออนไซต์บ้างในบางวันนะคะอันนี้ก็น่าสังเกตว่าการเรียกร้องเรื่อง work from home หรือว่าการทำงานในรูปแบบที่ work anywhere นะคะทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นออนไลน์ 100% แต่ก็จะกลับมาพบกันบ้างเนาะแต่ที่แน่นอนแหละมันอาจจะกลับไปเป็นแบบออนไซต์ 100% ไม่ได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรีมาร์กเอาไว้อะค่ะนั่นหมายความว่าจากผลสำรวจเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะความกังวลตอนช่วงที่มีการระบาดของโควิดช่วงแรกๆอะแล้วเราให้คนเริ่ม work from home อะความกังวลก็คือคนจะส่งมอบผลงานได้หรือเปล่าความสัมพันธ์จะหายไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การควบคุมผลงานกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่า productivity คือผลิตภาพคือสิ่งที่หน่วยงานต้องการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพกำไรหรือว่าการประหยัดอะไรก็ตามเนี่ยแบบนี้คือเป็นสิ่งที่มีความกังวลเพราะว่าการที่เราไม่เห็นว่าคนแสดงพฤติกรรมอะไรไม่ได้เข้ามาเห็นด้วยตาเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเราจะควบคุมคือ control พฤติกรรมได้หรือเปล่าแต่จากผลเซอร์เวย์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าตรงกันข้ามกันเลยแปลว่า flexibility หรือความยืดหยุ่นอะมันช่วยเพิ่ม productivity ได้จริงๆผลการสำรวจเนี้ยมันขอเป็นอาจารย์เนี่ยก็เลยขอกลับไปที่รากแนวคิดหน่อยจริงๆอ่ะการดีไซน์รูปแบบความสัมพันธ์ในที่ทำงานขององค์การนะคะในยุคแรกๆเราจะนึกถึงเฟเดริกเทเลอร์เป็นวิศวกรนะคะซึ่งเขาจะเชื่อเรื่องของการคอนโทรลในการคอนโทรลในทางพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่ productivity ผลิตภาพหรือผลงานเนี่ยค่ะมันจะต้องจับตาคือต้องเห็นนะพฤติกรรมต้องอยู่อ่ะจับต้องได้ค่ะเนาะแต่ว่าผลจากการสำรวจครั้งนี้มันก็เป็นการจะเรียกว่าหักล้างหรือเปล่าคิดว่าเป็นการไม่เห็นด้วยซะทีเดียวกับเฟรดดี้เทเลอร์ละกันว่ามันต้องจับตาดูอ่ะมันถึงจะเกิดผลงานนะแล้วก็ flexibility จะเป็นโจทย์ใหม่แล้วถ้าดีไซน์มันเป็นเรื่องท้าทายเนาะถ้าดีไซน์ออกแบบ flexibility ดีๆอ่ะดีไม่ดีอาจจะได้ productivity หรือผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิด
ทีนี้นะคะก็แต่ว่าเวลาดีไซน์เรื่อง flexibility หรือความยืดหยุ่นเนี่ยโจทย์ยากก็คือจะเอาแต่ใจพนักงานก็ไม่ได้สปอยพนักงานก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ทั้งตัวองค์กรด้วยพนักงานด้วยเนาะและสำคัญคือลูกค้าหรือในภาครัฐคือผู้รับบริการหรือประชาชนถ้าเป็นงานบริการอะแล้วระบบบริการทั้งหมดยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนาะเช่นสมมติเรื่องทะเบียนราษฎร์ระบบทั้งหมดยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนยังไงคนก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปตรงออฟฟิศนะคะตรงที่ว่าการที่ทำการอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายืดหยุ่นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เข้ามาทำงานอันนี้ไม่ได้เพราะว่าประชาชนจะไม่รับการตอบสนองถ้าสมมติว่าจะดีไซน์เรื่อง flexibility อาจต้องทำให้ครบวงจรนะคะระบบข้อมูลเนาะจะมีนะบางที่นะส่วนราชการบางที่ซึ่ง power from home เจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ได้เต็มฟังก์ชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวระบบมันไม่ได้อยู่บนคลาวด์ค่ะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ทำงานเนาะไม่รู้ว่าระบบ backup ข้อมูลเป็นยังไงด้วยซ้ำจะเห็นว่าเวลาเราพูดเรื่อง flexibility อ่ะมันไม่ใช่แค่บอกว่าคนอยู่บ้านหรือคนอยู่ที่ทำงานแต่มันหมายถึงระบบทำงานทั้งหมดระบบ support ทั้งหมดด้วยเนาะทีนี้ให้ข้อมูลอีกนิดนึงว่าไอ้ผลเซอร์เวย์เนี้ยก็ยังลึกไปอีกเนาะลองถามพวกเรานะคะที่ฟังอยู่เนาะว่าถ้ามีผลถ้ามีการเซอร์เวย์เนาะที่ทำงานเนาะใน1สัปดาห์น่ะคุณต้องการwork from home กี่วันคะถ้าเวลาทำงาน5วันอ่ะชูนิ้วมาก็ได้ส่วนใหญ่ชู2นิ้วนะ2นิ้วละกันเนาะค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกนะใน29ประเทศที่เขาเซอร์เวย์มาพบว่ามันคือ 2.5 วันบางคนอาจจะบางที่จะตอบ3ที่จะตอบ2อะไรเงี้ยจะเฉลี่ยแล้ว 2.5 เนาะอย่างประเทศที่แบบคนขยันมากๆอยากเข้าออฟฟิศมากๆอย่างในจีนน่ะก็คือ 1.9 วัน 1.9 วันอยาก work from home เนาะแต่ว่าอย่างอินเดียซึ่งก็มีคนทำงานด้าน IT เยอะขึ้นมาหน่อยเนาะในออฟฟิศนะคะก็ประมาณ 3.4 วันแต่ว่าอยากเข้ามาทำงานในที่ทำงานแค่วันครึ่งและอีก3วันครึ่งก็คือแบบทำงานจากที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะอันนี้แหละก็เป็นโจทย์สำคัญซึ่งในที่ทำงานเนี่ยในแต่ละที่ที่ฟังอยู่ก็คงต้องเอาไปคิดแล้วว่าสัดส่วนระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมการควบคุมผลงานการคำนึงถึงเป้าหมายของตัวหน่วยงานของตัวลูกค้าผู้รับบริการแล้วก็ตัวพนักงานด้วยนะคะคำถามข้อแรกตอบไปแบบนี้ละกันก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการควบคุมในรูปแบบที่แบบเราต้องจับตาดูพฤติกรรมพนักงานเพื่อให้ได้ผลงานอ่ะมันกำลังจะปรับเข้าสู่โหมด flexibility นั่นหมายความว่าคงต้องออกแบบใหม่แล้วแหละเนาะในแง่ของวันเวลาทำงานรูปแบบของการคิดคำนวณเรื่องผลงานนะคะการประเมินเรื่องพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนไปหลายคนมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้วัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับทั้งในมิติของพนักงานออฟฟิศเอกชนและภาคราชการครับรวมถึงตัวของ HR ด้วยครับอาจารย์คำถามนี้ก็ดีเนาะวัฒนธรรมของตัวองค์กรคืออะไรนะไอ้คำว่าวัฒนธรรมองค์กร organization culture อ่ะมันคือ share beliefs and values นะคะ beliefs ก็คือความเชื่อ values คือคุณค่าเนี่ยค่ะแต่ไอ้คำว่า share เนี่ย shared อ่ะมันเติบ ed แปลว่ามันคือความเชื่อและคุณค่าร่วมกันแล้วพอมันเติบ ed แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือดีไซน์เนาะตอบเหมือนกังฟูแพนด้าเลยเรื่องบังเอิญไม่มีจริงเนาะ share beliefs and values ก็คือมันเป็นการดีไซน์เพื่อให้คนในที่ทำงานอ่ะเกิดความเชื่อและเห็นคุณค่าร่วมกันนะคะทีเนี้ยไอตัววัฒนธรรมที่สิ่งที่มันทำให้เกิดแชร์beliefs and values เนี่ยมันมาจาก3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่เรียกว่า artifacts artifacts ก็คือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่จับต้องได้เช่นคำขวัญของธรรมศาสตร์คำขวัญคืออะไรเนาะตราสัญลักษณ์สโลแกนสีอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นสีนี้ปุ๊บเราจะนึกถึงสิ่งนี้ทันทีเห็นสีแดงนึกถึงใครคะสีฟ้านึกถึงใครคะสีส้มนึกถึงใครสีเขียวนึกถึงใครอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอันนี้คือมันถูกดีไซน์มาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกได้และตอกย้ำความเชื่อและก็คุณค่าร่วมกันนะคะมันยังรวมถึงเรื่องเล่าเก่าๆที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรมที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีต่อปีอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะมันยังอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างนะจริงๆเราสัมผัสมันอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะลืมเราจะนึกไม่ออกว่านี่คือวัฒนธรรมด้วยเหรอถ้าเราเข้าไปในออฟฟิศนะคะในภาครัฐเนาะเราจะได้กลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นแบบเหมือนกองเอกสารเยอะๆอะแบบเนี้ย
มันสะท้อนวัฒนธรรมเรื่องของอะไรคะกระบวนการระบบระเบียบเอกสารที่แบบเยอะมากมายเลยนะคะความเป็นทางการเนาะแต่ถ้าเราไปเข้าเป็นออฟฟิศเอกชนสมัยใหม่ที่เขาดีไซน์ใหม่อ่ะเราแทบไม่ได้กลิ่นเอกสารเลยอะค่ะหรือในบางออฟฟิศที่ทำเรื่องงานบริการเราอาจจะได้กลิ่นอโรมาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาร์ติแฟกต์คือการปรุงแต่งทั้งหมดรูปลดกลิ่นเสียงเนาะอันนี้คือส่วนแรกที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเนาะเกิดพฤติกรรมส่วนที่สองก็คือ values นะคะพอเราเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอาร์ติแฟกต์ซ้ำๆอะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปในที่ทำงานแล้วได้กลิ่นแบบนี้เจอคำพูดของเพื่อนร่วมงานแบบนี้เจอลูกค้าแบบนี้นะคะเจอตราสัญลักษณ์เจอสีสันเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆเชฟทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า values ก็คือคุณค่านะคะและตัวคุณค่าในที่เนี้ย values เนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยฐานที่เรียกว่า norms ค่ะมันคืออะไรมันคือพฤติกรรมสร้างพฤติกรรมกำกับพฤติกรรมอะค่ะถ้าเราเข้าไปในที่ทำงานเนี่ยกับเวลาอยู่ที่บ้านลองเปรียบเทียบตัวเองเนาะอยู่ที่บ้านบางทีแล้วนะเราแบบแคะขี้มูกแคะจมูกอยู่ที่ทำงานแล้วเราจะแคะเราก็แบบโอ้ยยิ่งเราทำงานบริการเราไม่กล้าแคะเลยแคะปุ๊บเจอสายตาลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการประชาชนยิ่งไปกว่านั้นคือเจอสายตาเจ้านายจ้องอยู่แบบเนี้ยค่ะดังนั้นเราจะไม่กล้านะคะโดยตัว value เนี่ยมันจะโดนกำกับโดยนอมคือมีสายตาของคนเนี่ยจับจ้องอยู่เนาะแล้วด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยพฤติกรรมซึ่งเราเห็นคนอื่นและคนอื่นกำกับเราแบบเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราค่อยๆมีพฤติกรรมไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันโดยที่เราเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยยกตัวอย่างเนาะนอกเรื่องนิดนึงอย่างอาจารย์มีเพื่อนของอาจารย์คนเดียวกันเนี่ยแหละเขาเป็นคนที่ดูทันสมัยมากเลยพอมีวันนึงเนี่ยเขาไปทำงานในหน่วยงานหนึ่งเป็นระบบราชการนะคะบุคลิกเขาก็เปลี่ยนไปเลยดูเรียบร้อยไปเลยเนี่ยกระโปรงที่เคยใส่แบบสั้นมากๆกลายเป็นกระโปรงประมาณเท่าเข่าเลยค่ะผมนี่สีดำจากชอบทำสีผมกลายเป็นผมสีดำแล้วพอลาออกไปอยู่ที่หนึ่งก็คือไปอยู่ออฟฟิศที่อยู่ในเมืองค่ะไปอยู่ที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ระบบราชการอ่ะก็เปลี่ยนไปอีกรูปลักษณ์หนึ่งค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันส่งผลแล้วสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็ส่งผลต่อตัวเราเนาะแต่ส่วนที่3ที่ลึกกว่าในทางวัฒนธรรมคือ assumption นะคะถ้ามันเป็นวัฒนธรรมและลึกที่สุดก็คือต้องไปถึงระดับ assumption ที่เรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไม่ตั้งคำถามอ่ะกับสิ่งที่เราทำแม้ว่าจะไม่มีสายตาคนอื่นมากำกับแต่เราจะรู้สึกว่าฉันจะไม่ทำสิ่งนี้เราคือเรากำกับตัวเราเองเลยค่ะเราจะคิดว่าเราจะตัดสินด้วยตัวเองนะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นอันนี้คือระดับที่ลึกที่สุดนะคะจะเห็นว่าพอวัฒนธรรมองค์กรเนาะมันไปสัมพันธ์กับการจับต้องได้การได้กลิ่นการมองเห็นการสัมผัสอะความท้าทายคืออะไรคะจากข้อหนึ่งเมื่อกี้พอเรา work from home แบบนี้ค่ะเฮ้ยเราไม่เห็นใครแล้วนี่ใครก็ไม่เห็นเราแล้วนี่แล้วใครจะกำกับเราเนาะเราก็ไม่ได้กลิ่นแล้วนี่กลิ่นที่บ้านเรากับกลิ่นที่ออฟฟิศไม่เหมือนกันเนาะภรรยาที่บ้านเราอะไรเงี้ยสามีที่บ้านเราก็ไม่เหมือนกับเจ้านายที่ทำงานเราเงี้ยลูกของเราก็ไม่เหมือนลูกค้าที่เราเจอในที่ทำงานอันเนี้ยก็มันก็จะส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่าแชร์ก็คือร่วมกันค่ะดังนั้นพอเมื่อกี้ที่ถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรพอตอบว่าเป็น3ส่วนก็คือ artifacts values assumption แบบนี้ค่ะคำตอบที่ถามว่าหลังจากโควิดอะวัฒนธรรมมันจะเปลี่ยนไปไหมบอกเลยว่าเปลี่ยนแม้ว่าในที่ทำงานในองค์กรไม่อยากให้เปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนนะคะจากคำว่าแชร์ที่เติมอีดีอะที่เราดีไซน์ว่าจะให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้มันจะถูกแทรกแซงถูกผสมผสานด้วย individual beliefs and values เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอะวัฒนธรรมองค์กรคือshares beliefs and values แต่ในท้ายที่สุดพอเราต้อง work from home ที่ของปัจเจกตัวตนของปัจเจกวัฒนธรรมของปัจเจกซึ่งเราถูกหล่อหลอมมาในบริบทที่ต่างกันต่างครอบครัวต่างความเชื่อต่างไลฟ์สไตล์เนี่ย individual beliefs and values เนี่ยมันจะค่อยๆแทรกเข้าไปทีนี้แนวโน้มของวัฒนธรรมที่เราจะเริ่มเห็นก็คือแต่ดั้งเดิมเนาะวัฒนธรรมที่เราจะเห็นอะเราจะเห็นภาพมันเป็น unityคือยูนิตยูไนท์เป็นแบบหนึ่งเดียวกันเนี่ยค่ะแต่พอเราเบรนส่วนที่เป็นอินดิวิดวลลงไปค่ะเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่า diversity คือความหลากหลายรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นไหมคะในแง่การควบคุมเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการควบคุมในคำถามพาร์ทแรกเนาะว่า organization รูปแบบเดิมความสัมพันธ์แบบเดิมมันออกแบบให้ควบคุมแต่ว่าแบบใหม่คือ flexibility ทีนี้พอวัฒนธรรมอะ
มันก็จะเปลี่ยนจากแชร์สนะคะเป็นอินดิวิโดมันจะเปลี่ยนจากยูนิตี้เป็นไดเวอร์ซิตี้อย่างเงี้ยค่ะในแง่ขององค์การคิดว่าจะยากขึ้นไหมคะในแง่ของการจัดการคนเนาะพวกเราก็คนที่แบบถามพอดแคสต์อาจารย์ก็พยักหน้าอาจารย์แบบมันน่าจะยากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันยากแต่ว่าอีกในนึงก็คือมันก็ท้าทายนะแล้วถ้าปรับตัวได้ที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเนาะช่วยให้เราฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้หรือครั้งหน้าไปได้เนาะเพราะว่าจริงๆข้อดีของ Unity ก็คืออะไรมองตารู้ใจแล้วเดินไปด้วยกันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินลงเหวหรือเปล่านะเอาจริงถ้าเราเดินผิดทางเนาะแต่ว่าการที่เรามี diversity อ่ะบางทีมันมีคนช่วยกระตุกช่วยเตือนอย่างเงี้ยค่ะมุมมองที่หลากหลายอาจจะได้สิ่งใหม่เนาะแต่จะทำยังไงโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้ diversity เนี้ยอยู่ร่วมกันได้อ่ะค่ะดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องน่าคิดว่าในการออกแบบวัฒนธรรมใหม่เนี่ยจึงควรใส่ส่วนผสมใส่ ingredient น่ะใหม่ๆลงไปนะคะแล้วการที่เราจะใส่ ingredient ใหม่ๆคือใส่มุมมองที่มันเห็นแตกต่างกันความเป็นปัจเจกลงไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดสิ่งนั้นได้ต่อเมื่อต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันคงเคยได้ยินคำว่า empathize ใช่ไหมคะการที่เราไม่ด่วนตัดสินนะ empathize คือ understand คือความเข้าใจคือ share feelings of another เมื่อกี้มันคือ share belief and value ใช่ไหมคะคือเราเหมือนถูกดีไซน์ให้ต้องมีความเชื่อร่วมกันเห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกันตีความเหมือนกันหมดแต่อันนี้ไม่ใช่มันคือการแชร์ฟีลลิ่งคือการที่คุณไม่ต้องคิดเหมือนเขาหรอกแต่คุณไม่ด่วนตัดสินเขาเนาะเข้าใจเขาแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นโจทย์สำคัญในแง่ของการออกแบบวัฒนธรรมใหม่ในช่วงโควิดและหลังโควิดจริงๆเอกชนหลายที่เริ่มทำแล้วนะคะไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้เปิด Google เลยเซิร์ชชื่อบริษัทแบบใหญ่ๆเลยค่ะเริ่มทำเรื่อง diversity เยอะขึ้นเราเห็นได้จากอะไรแค่คุณลองเข้าไปในบริษัทจะเห็นได้ว่ามีการใช้สีสัญลักษณ์ที่มี diversity มากขึ้นจะไม่ผูกกับสีเฉดเดียวอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเห็นการใช้โทนสีเล่นโทนสีแบบเยอะๆมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นการที่ไม่ใช้ยูนิฟอร์มการที่ไม่ได้ใช้ยูนิฟอร์มพนักงานมากขึ้นอย่างเงี้ยการที่พนักงานใส่เสื้อที่แบบสีอะไรก็ได้ที่เป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดแบบนี้ค่ะจริงๆภาครัฐก็เริ่มทำแล้วแต่เป็นในต่างประเทศตอนที่บอกภาครัฐเริ่มทำแบบพยักหน้าแต่ไม่ใช่ในต่างประเทศอาจารย์เห็นของอังกฤษอะทำมานานแล้วถ้าเข้าไปดูระบบทาเลนต์ของอังกฤษอะจะเห็นว่าเขาใช้สีเยอะมากนะคะในหน้าปกที่เป็นรีพอร์ตของอะไรระบบบริหารคนของอังกฤษในภาครัฐอะบางทีก็ใช้สีเหลืองสีส้มสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะคือใส่เรื่อง diversity ลงไปเยอะมากเนาะพอเขามองแล้วว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะมาเราก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงค่ะทีนี้ถามพวกเราหน่อยได้ไหมอะเราภาครัฐของไทยอะค่ะคนถามอาจารย์อะคนที่ถามพอดแคสต์เนี่ยมาร์กกับนาโนะคิดว่าภาครัฐของไทยมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนจากการที่มองคนเป็นภาพรวมที่เป็น unity เนี่ยเราเริ่มมอง individual มอง diversity คือมองความหลากหลายของคนเราเปิดแพลตฟอร์มรับฟังผู้คนที่หลากหลายต่าง generation มากน้อยแค่ไหนคิดว่าจะมีโอกาสไหมคะ อยากฟังเสียงของมาร์คจังเลยมาร์คบอกว่ามีโอกาสนานูบอกมีโอกาสมาร์คคิดว่ามีโอกาสไหมมาร์คพยักหน้าแต่ว่าก็ใส่หัวไม่แน่ใจอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้จะมีได้ดู Squid Game ป่ะจะมีเกมเชนเจอร์อ่ะจะมีผู้เปลี่ยนเกมอ่ะมาดูตัวเลขกันหนึ่งขอพูดถึงตัวเลขนะเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่อยากพูดถึงตัวเลขกำลังคนภาครัฐของไทยนะคะจากข้อมูลของกพ.นะข้อมูลล่าสุดที่เข้าไปดูมาเป็นของปี63นะคะปีนี้เป็นปี64เนาะก็ข้อมูลก็ยังคงใช้ได้อยู่เนาะอัตรากำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนนะคะมีทั้งหมด2จุดประมาณนะ 2.1 ล้านคน 2.1 ล้านเป็นข้าราชการประมาณ 1.3 ล้านที่เหลือเป็นการจ้างในรูปแบบอื่นเช่นพนักงานราชการลูกจ้างเงี้ยนะคะแต่รวมๆแล้วก็เยอะเนาะล้านกว่านะคะทีเนี้ยพอเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนในทางวัฒนธรรมอ่ะส่วนนึงก็ต้องยอมรับเนอะว่ามันสัมพันธ์กับระยะเวลาการรับราชการกับอายุตัวกับเจเนเรชันด้วยคำถามเมื่อกี้ถามว่า
ภาครัฐไทยมีโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนจากUnityไปสู่ Diversity คือความหลากหลายหรือไม่คิดว่าจะมีเกมเชนเจอร์พอดูข้อมูลตัวเลขอัตรากำลังลึกๆอ่ะในช่วง 5-10 ปีนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือการเกษียณอายุหรือจะเรียกว่าการผัดใบก็ได้ครั้งใหญ่เลยเนาะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงใหญ่ๆนะเช่นกระทรวงการคลังซึ่งมีคนประมาณ 20,000 ไปปลายประมาณ 30,000 เนาะตีซะ 30,000 จะมีคนที่เกษียณในช่วงเนี้ย 5-10 ปีอ่ะประมาณเกือบ 10,000 คนก็คือ1ใน3เช่นเดียวกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็เป็นกระทรวงใหญ่มีคนประมาณสัก 33,000 อ่ะค่ะใน10ปีนี้จะมีคนเกษียณประมาณ 10,000 นิดๆก็1ใน3เนาะและกระทรวงที่เด็กรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อยากรับราชการไม่รู้ว่ายังอยากรับราชการในกระทรวงนี้อยู่หรือเปล่านะก็คือมหาไทยอ่ะมีประมาณ 40,000 จะหายไปประมาณ 14,000 ก็คือ 35% ก็คือ1ใน3นะจะเห็นว่าในช่วงภาวะโควิดซึ่งเราเจอเรื่องของต้อง work from home ด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะกับ demographic change คือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในเรื่องของอัตรากำลังราชการที่กำลังจะเกษียณการผัดใบนะคะGen Z หรือ Gen Z อ่ะกำลังจะเป็นเกมเชนเจอร์ Gen Z วันนี้อายุประมาณสัก10กว่าๆถึง22เนาะแสดงว่าเขากำลังจะเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานทั้งในรัฐและเอกชนเนี่ยค่ะ Gen Z หรืออาจจะมี Gen Y บางคนเนาะที่ย้ายมาทำงานภาครัฐก็กำลังจะเป็นเกมเชนเจอร์เพราะว่าผัดใบนี่ไม่ใช่น้อยนะคะประมาณราวๆ1ใน3เงี้ยค่ะในช่วงนี้ถ้าถือโอกาสในการออกแบบวัฒนธรรมให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานในภาครัฐมากขึ้นพร้อมกับการมีวัฒนธรรมแบบใหม่ๆที่แน่นอนแหละว่าเขาอาจจะมีความแตกต่างจากเราแต่ทำยังไงให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้เขาได้ฟีดแบ็กมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะกลายเป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในภาครัฐของไทยก็ได้แอบเห็นคำถามในข้อนี้ที่ส่งมามีเรื่องบทบาท HR ต้องตอบไหมหรือว่าต้องถามต้องรอถามโอเคพูดไปเลยเนาะอ่ะทีนี้คือภาครัฐควรทำไอเอชอาร์ควรทำอะไรอ่ะถ้าต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่แบบนี้การทำงานก็ต้องยืดหยุ่นนะคะภาครัฐก็ควรที่จะทำ4บทบาทโดยที่แนวทางการตอบนะเอามาจากกูรูทางด้านเอชอาร์ซึ่งเป็นผู้ที่โด่งดังเนาะในระดับโลกเลยคืออาจารย์เดฟฟูริชนะคะอาจารย์เดฟฟูริชได้พูดเรื่องเอชอาร์ทรานส์ฟอร์เมชันคือการพลิกโฉมหรือว่าการปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของการบริหารคน4บทบาทที่ควรจะต้องทำนะคะ2บทบาทแรกจะเป็นในเรื่องของผังโครงสร้างแล้วก็ระบบงานนะคะบทบาทแรกที่ควรทำคือ HR ควรเป็น strategic partner ก็คือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เนาะคำว่า HR ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะมันอาจจะหมายรวมถึงเบอร์หนึ่งอะของตัวหน่วยงานนั้นผู้บริหารในทุกระดับเนี้ยค่ะโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งต้องเข้ามามีส่วนเล่นในบทบาทในแง่ของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์มากๆเลยนะคะทำอะไรบ้างในบทบาทนี้ก็คือต้องปรับอัตรากำลังวันนี้คือถ้าไม่ดูอัตรากำลังว่าต้องการเท่าไหร่ต้องการใครหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หรือกับประเทศไทยอย่างเงี้ยมันคงต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะบางทีนะอย่างเช่นนะเราต้องการนักระบาดวิทยาไม่ใช่ปีนี้ต้องการเราจะได้เลยอ่ะต้องมีการสร้างอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูอัตรากำลังส่วนไหนที่เราต้องการเนาะแล้วก็ระบบการจ้างที่ยืดหยุ่นอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เนาะด้วยงบประมาณที่จำกัดการจ้างที่เป็นทั้งการจ้างตลอดชีพการจ้างตามโครงการแบบนี้ค่ะก็จะต้องมาสำคัญคือการวัดผลงานในรูปแบบใหม่ถ้า work from home จะต้องมาและวิธีการคิดคำนวณการวัดความดีความชอบคงต้องเปลี่ยนไปนะส่วนที่สองก็คือยังเป็นเรื่องระบบงาน HR อยู่นะคะเป็นงานแอดมินเนาะ administrative expert ในส่วนเรื่องของข้อมูลกำลังคนตรงนี้ต้องทำให้ดีเพราะในอนาคตเนี่ยจะสามารถเอาไปออกแบบกลับไปเป็น strategic partner ได้นะออกแบบเรื่องของโครงสร้างการเกลี่ยคนได้นะคะในส่วนนี้หลายที่นะเอกชนหลายที่เริ่มทำ people analytics อะค่ะใช้ระบบใช้ AI เข้ามาช่วยหลายที่เดี๋ยวนี้นะสแกนใบสมัครไม่ได้ใช้คนแล้วค่ะใช้ระบบเข้ามาช่วยนะคะอาจจะต้องเริ่มคิดถึงสิ่งนี้เนาะส่วนอีก2บทบาทหลังอะอันนี้จะเป็นเรื่องในแง่ของความสัมพันธ์แล้วก็พฤติกรรมของผู้คนนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือบทบาท change agent อะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมอันนี้จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเลยวัฒนธรรมแบบใหม่ที่เราอยากได้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้บริหารอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโรโมเดลของตัวเองอ่ะการแสดงบทบาทของตัวเองจาก Unity เป็น Diversity อย่างเงี้ยแสดงว่าผู้บริหารคงต้องเปิดใจรับฟังมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ employee champion คือการเป็นผู้ครองใจพนักงานก็คือการดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจสุขภาพจิตอ่ะวันนี้เรื่องสุขภาพจิตคงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องปัจเจกต่อไปอ่ะหลายที่หลายประเทศก็เริ่มกลายเป็น agenda กลายเป็นนโยบายขององค์กรแล้วที่ต้องเข้ามาดูนะคะยิ่งในช่วงโควิดอ่ะคิดว่านี้ก็จะเป็นปัญหาแฝงซึ่งค่อยๆคืบคานเข้ามาในแต่ละองค์กรเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ HR ควรจะทำค่ะเรื่องของสังคมแบบ diversity ที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่ครับทีนี้หากองค์กรหรือผู้บริหารองค์กรเนี่ยไม่ปรับตัวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาจารย์ไม่ปรับ mindset เลยอ่ะเป็น fix mindset มี building block ของตัวเองจริงๆขอใช้เป็นสำนวนของคนแก่เนาะก็คือตอบว่าก็เป็นน้ำเต็มแก้วอ่ะซึ่งมันก็ไม่ดีแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะในท้ายที่สุดถ้าปรับตัวไม่ได้อ่ะก็ไม่อยากจะพูดคำนี้เนาะก็คือต้องตายไปค่ะจริงๆ organization มี cycle นะองค์การเนี่ยมันจะมี cycle นะคือเกิดเติบโตใช่ป่ะโตรุ่งแล้วก็ติดลมบนแล้วก็ decline คือค่อยๆไต่ระดับลงมาคือผลงานลดลงอะค่ะจนกระทั่งตายองค์การก็ตายได้นะเกิดแก่เจ็บตายได้มันเป็นหลักสัจธรรมเลยอะถ้าไม่ปรับความคิดก็จะไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับการกำกับการทำงานรูปแบบการทำงานในท้ายที่สุดก็ตายได้ค่ะนี่คือคำตอบเนาะแน่นอนว่าตัวองค์การเองอ่ะไม่อยากตายก็จะดิ้นเอกชนเริ่มดิ้นแล้วเราจะเห็นการปรับนะ fix mindset อ่ะจะไม่ช่วยให้อยู่รอดนะคะในท้ายที่สุดอ่ะก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าสมมติว่าตัวเองอ่ะยากต่อการปรับสมมติว่าโหมันฝืนตัวเองมากเลยยากต่อการปรับอ่ะบางทีเขาก็ไม่ต้องปรับด้วยตัวเขาเองอ่ะเพียงแต่อะไรอ่ะให้คนอื่นช่วยในทีมบริหารคนอื่นช่วยอาจจะเริ่มโดยการใส่ส่วนผสมของผู้บริหารที่เป็นรุ่นกลางหรือรุ่นใหม่เข้ามาช่วยค่ะแต่ถ้าทำเขาเรียกอะไรบริหารด้วยตัวเองตามลำพังเชื่อแบบเดิมอันเนี้ยโอกาสที่จะเข้าสู่ไซเคิลของวงจรกันเกิดแก่เจ็บตายก็จะเร็วก็จะตายเร็วขึ้นแต่เขาปรับแล้วค่ะเอกชนปรับแล้วภาครัฐก็ต้องจับตาดูต่อไปจับตาเดียวนะเพราะว่าถ้าจับสองตาจะเป็นการปิดตานะปิดตาเนี่ยไม่ดีเนาะแต่คิดว่ายังไงก็จะต้องปรับเพราะว่าตัวเจเนอเรชันใหม่เนี่ยต้องรอดูว่าเขาจะเป็นเกมเชนเจอร์ยังไงเนาะเราจะเห็นไซเคิลการเข้าๆออกๆในระบบราชการมากขึ้นโดยปกติเอกชนเริ่มเจอไซเคิลการที่แบบมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปอย่างเงี้ยคุ้นชินแต่ภาครัฐเนี่ยก็จะเริ่มเจอปรากฏการณ์แบบนี้มากขึ้นในท้ายที่สุดจะคิดว่าต้องปรับค่ะกลับมาที่เรื่องของการ work from home นะครับมีบางองค์กรหรือบางหน่วยงานที่กังวลในเรื่องของปัญหาการที่บุคคลของตัวเองเนี่ยไม่ได้ work จริงๆนะครับโดยเฉพาะระยะหลังๆเนี่ยเรามักจะเห็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างตัวอย่างเช่น work anywhere ครับอาจารย์ปรากฏการณ์เนี่ยตัวพนักงานเองเนี่ยควรจะตระหนักอย่างไรแล้ว HR เนี่ยควรเข้ามามีบทบาทหรือดำเนินการอย่างไรบ้างครับต้องตอบคำถามว่าต้องถามก่อนว่า work ไม่จริงดูจากอะไรคนจะเวิร์กไม่เวิร์กคนจะทำงานไม่ทำงานดูจากอะไรเนาะในทาง HR เนี่ยเราจะดู2สิ่งก็คือดูตอนที่เราประเมินผลงานนะดู2สิ่งส่วนแรกก็คือดูผลงานซึ่งตัวผลงานเนี่ยก็คือดู performance หรือไม่ก็ดู productivity คือผลิตภาพอะค่ะไอตัวผลงานเนี่ยโดยปกติเนาะเอาแบบ KPI ปกติเนาะแล้วก็จะไปดูว่าคุณส่งมอบงานอะไรอย่างปีนี้นานูจะต้องจัดสัมมนากี่เรื่องทำวิจัยกี่เรื่องเนี่ยค่ะส่งมอบงานอะไรคุณภาพพอทำงานเสร็จแล้วคุณภาพได้ไหมนี่คนมาประเมินคุณภาพนะคะว่าชิ้นงานที่ทำเนี้ยผ่านระดับที่กำหนดไว้ไหมปริมาณงานตามชิ้นงานที่ตกลงกันเนี่ยส่งได้ครบถ้วนไหมรับทันเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่เป็นมีผู้รับบริการอ่ะอาจจะต้องไปดูถึงว่าผู้รับบริการพึงพอใจไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นราชการก็คือประชาชนที่มารับบริการเนี่ยให้คะแนนพึงพอใจระดับใดอันนี้คือดูในแง่ของ performance นะคะถ้าเป็น productivity ก็จะดูเรื่องของทรัพยากรใช้ทรัพยากรคุ้มไหมประหยัดเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ work หรือไม่ work สมมติว่าถ้าต้อง work from home นะแล้วเราตัดสินกันด้วย performance เนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีๆอ่ะก็คือตกลงกันให้สื่อสารสำคัญนะ communication นะสื่อสารว่าอ่ะนานูและมาร์คจะต้องส่งผลงานอะไรคุณภาพระดับใดปริมาณเท่าไหร่เวลาวันเวลาที่ต้องส่งเมื่อไหร่นี่ค่ะหรือถ้าต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการก็สื่อสารว่าจะมีคำถามอะไรบ้างที่จะไปสัมภาษ
ผู้รับบริการจะถามผู้รับบริการอันเนี้ยสื่อสารให้รู้ถามกลับไปผู้สัมภาษณ์ว่าคิดว่านานูกับแม็กอ่ะจะทำได้ไหมคะถ้าสื่อสารแบบนี้แม้ว่าต้อง work from home จะทำได้ไหมคะทำได้ในแง่ของผลงานนะส่วนนี้ทำได้แล้วเรื่อง productivity คือเรื่องของประหยัดเวลาและทรัพยากรอ่ะดีไม่ดี work from home อาจจะช่วยประหยัดทรัพยากรมากกว่านะเพราะใช้ค่าไฟที่บ้านเนาะอันนี้ออฟฟิศจะต้องสนับสนุนแต่ถ้าเทียบกันแล้วก็อาจจะประหยัดมากกว่าเนาะต้องมีการวัดผลในช่วงในเรื่อง productivity แต่ในแง่ของผลงานเนี่ยถ้าสื่อสารดีกำหนดเวลาดีๆอันนี้คือวัดได้แต่อย่างที่บอกไปอ่ะในแง่ของการทำงานด้วยระบบองค์กรอ่ะเวลาเขาดีไซน์มามันจะไม่ได้มีแค่ส่วนผลงานสังเกตไหมคะเวลาประเมินปลายปีเนี่ยจะมีประเมินพฤติกรรมอาจจะอยู่ในรูปแบบของ competency ก็ได้อาจจะอยู่ในรูปแบบของ culture วัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งบางที่ก็ใช้คำว่าจิตวิทยาเลยเหมือนจิตวิสัยอ่ะตอนเด็กๆที่ครูประเมินจิตวิสัยเราอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะบอกว่าต้องคุยกันส่วนนี้อาจจะเป็นปัญหาคือต้องมาคุยกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนอ่ะเชิญวิทยากรมาท่านหนึ่งท่านก็ทำบริษัทคอนซัลท์ HR คอนซัลท์ท่านก็บอกว่าโดยปกติอ่ะลักษณะการทำงานของบริษัทท่านเนี่ยก็คือจะ work from home อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดคือทำงานที่บ้านทำที่ไหนก็ได้แต่ว่า1สัปดาห์เนี่ยจะมาเจอกันร้านกาแฟ1ครั้งเพื่อเก็บงานแลบงานส่งงานเนี้ยคุยกันว่าเจอปัญหาอะไรพบลูกค้าแล้วเป็นยังไงอ่ะค่ะดังนั้นแปลว่าบริษัทเนี้ยให้อิสระกับพนักงานด้วยเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกับเรื่องผลงานเพราะกำหนดทุกอย่างชัดเจนและยิ่งพฤติกรรมเนี่ยยิ่งไม่ได้ไปตามติดเลยขอแค่ส่งงานไม่ช้าแล้วก็ลูกค้าพอใจนะคะแต่มีอยู่วันดีคืนดีเจ้าของบริษัทก็บอกว่ามีคนโทรมาก็คือลูกค้านั่นแหละแต่ลูกค้าอยู่ในส่วนราชการก็โทรมาก็โทรบอกว่าพี่เนี่ยผมเห็นลูกน้องพี่เนี่ยเนี่ยมันวันพุธกลางสัปดาห์เลยเนี่ยมาดูหนังกินข้าวกับแฟนที่ห้างพี่จับตาดูดีๆนะเนี่ยเนี่ยพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ะซึ่งเจ้าของบริษัทคนนี้ก็บอกว่าครับครับคือไม่อยากมีปัญหากับลูกค้าด้วยครับครับแล้วเขาก็วางสายไปเขาบอกไม่ใช่เรื่องของเขาลูกน้องเขาจะไปดูหนังกับแฟนวันพุธตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าผลงานจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในแง่ของพฤติกรรมอ่ะเขาไม่ได้มายเลยขอแค่ส่งงานได้ทันแล้วก็เวลาทุกครั้งที่ลงหน้างานไปติดต่อกับลูกค้าพฤติกรรมตัวสำคัญที่เขาดูคือคุณติดต่อกับลูกค้าเนี่ยแล้วก็ลูกค้าพึงพอใจไหมตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่ามากกว่าแค่พฤติกรรมที่ฉันต้องเห็นเธออยู่ในสายตาฉันตลอดเวลานะอันนี้ก็มันเป็น mindset อย่างที่บอกไปค่ะ เป็น mindset จริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยอย่างในช่วง work from home อะค่ะมีคนสองคนที่ทำงานตำแหน่งหน้าที่ใกล้ๆคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าคนนึงอ่ะก็คือเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้อง work from home ไปด้วยกับอีกคนนึงอ่ะเป็นคนโสดนะคะเป็นชายหนุ่มโสดปรากฏว่าเจ้านายก็โทรมาเช็คงานแต่เช้าเลยเนาะก่อน 8:00 นซะอีกโทรมาเช็คงานคุณแม่ที่เป็นลูกอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้รับสายเพราะว่ากำลังให้นมลูกอยู่กำลังเลี้ยงลูกอยู่อะค่ะแต่ว่าน้องชายโสดคนเนี้ยก็รีบรับสายเลยถามว่าผลงานออกมาใกล้กันไหมปรากฏว่าผลงานออกมาเนี่ยก็คือส่งมอบผลงานได้เหมือนกันคุณภาพใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีใครดีมากกว่าใครมากนักเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าปลายปีอ่ะคนที่เป็นชายหนุ่มโสดเนี่ยที่สามารถตอบสนองต่อเจ้านายได้ตลอดเวลารับสายตลอดเวลาเนี่ยกลับได้ผลการประเมินปลายปีมากกว่าอันเนี้ยก็คือปัญหาว่าเวิร์กไม่เวิร์กถามกลับไปคุณแม่ลูกอ่อนคะแนนเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะเขาทำงานหรือไม่ทำงานคะเพียงเพราะแค่เขาไม่ได้รับสายก่อน8โมงเช้าซึ่งเขากำลังเป็นช่วงเวลาที่เขาดูลูกเขาอยู่อะอันเนี้ยจริงๆแล้วอะถามว่าหัวหน้างานหรือเจ้านายคนนั้นผิดไหมก็จะตอบว่าเขาผิด 100% ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาคุ้นชินกับรูปแบบการคอนโทรลการควบคุมพฤติกรรมที่ต้องจับตาดูเนี่ยค่ะแล้วก็ด้วยการที่ work from home มาพักนึงเขาอาจจะหลงลืมเวลาไปว่านี่ยังไม่เกิน8โมงเลยโทรไปคาดหวังให้เขารับสายตั้งก่อน8โมงนะ7โมงก็ต้องรับสายทุ่มหนึ่ง4ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังตามงานแบบนี้อันนี้ก็คงจะไม่ได้ไงค่ะเนาะดังนั้นคำตอบก็คือสองส่วนเนาะเรื่องของผลงานกับเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะเรื่องของผลงานถ้าดีไซน์ดีเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องของการกำกับพฤติกรรมอันนี้ต้องคุยกันอาจจะสัมพันธ์กับคำถามข้อก่อนหน้าเนาะ culture ใหม่ต้องคุยกันว่าพฤติกรรมอะไร
ในรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นน่ะที่เราควรทำหรือไม่ควรทำเนาะค่ะเมื่อกี้มีเลือกอะไรอีกนะ Work Anywhere ป่ะคะเรื่องของการทำงานที่ไหนก็ได้ Work Anywhere นะคะสิ่งสำคัญคือมันขึ้นอยู่กับ Agreement นะคือข้อตกลงจากเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมในรูปแบบใหม่ๆค่ะข้อตกลงเนี่ยต้องเกิดขึ้นระหว่างตัวพนักงานกับตัวองค์การอันนี้คือต้องอาจจะต้องดีไซน์ใหม่อ่ะถึงขั้นออกนโยบายใหม่ระเบียบใหม่นะคะหรือว่าวัฒนธรรมใหม่ๆเนาะที่เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะแล้วก็ไล่ลงมาคือเราเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอันนี้คือก็ต้องมีการพูดคุยกันใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัว HR เองเนี่ยในข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าในช่วงระหว่างการดีไซน์อ่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนั่นแปลว่า HR ต้องสื่อสารให้พนักงานทุกคนอ่ะรับรู้รับทราบอะค่ะทีนี้ระดับของการ compliance คือการปฏิบัติการปฏิบัติตามอ่ะมันคงมีตั้งแต่อันที่ต้องทำอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นอะไรที่มันไปโยงกับผลงานโยงกับลูกค้าพฤติกรรมแบบนี้ควรกำกับอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ทำอาจจะมีความผิดแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นน่ะอาจจะต้องยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นภายใต้การคอนโทรลของหัวหน้างานซึ่งอันนี้คงต้องเทรนหัวหน้างานใหม่ด้วยนะคะทีเนี้ยถ้าคนที่ฟังอยู่เป็น HR ก็อยากจะแนะนำว่าลองไปดูเรื่องการสื่อสาร2ทางค่ะในเว็บไซต์ของเป็น HR Profession นะคะของอังกฤษเนาะชื่อ cipd.co.uk อ่ะเขาทำไกด์ไลน์เรื่องนี้ไว้ดีมากเลยเรื่องของการสื่อสาร2ทางในช่วงโควิดแนวปฏิบัติเนี่ยค่ะในช่วงโควิดว่า HR ควรปรับตัวยังไงบ้างจากที่อาจารย์เข้าไปศึกษาไปอ่านนะพบว่าสิ่งสำคัญ3อย่างซึ่งใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักคิดละกันในการออกแบบวิถีการทำงานใหม่ New Normal และ Next Normal ร่วมกันเนาะก็คือ 1. ในการสื่อสารของ HR นั้นเนี่ยจะต้องทำหลายๆทางซ้ำๆแบบ redundant ต้องกลัวว่าพนักงานจะไม่เห็นสมมติว่าเราออกไกด์ไลน์การทำงานใหม่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานกับลูกค้าหรือว่าแนวปฏิบัติในการป้องกันเรื่องโควิดเนาะเราใช้ทางเดียวไม่ได้เช่นโอ้ทำไลน์แจ้งพนักงานและส่งไลน์ไปให้พนักงานไม่ได้ต้องทำแบบ redundant คือทำซ้ำนะคะอาจจะต้องมีทั้งส่งไลน์ส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งต้องโทรไปถึงตัวค่ะอย่างที่สองจากข้อเมื่อกี้คือในการดีไซน์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ต้องทำสองส่วนนะทำในแง่ของระบบและก็ทำในแง่ของคนระบบและคนซึ่งในส่วนที่คนน่ะอาจจะต้องมีการเทรนใหม่ทั้งหมดวิธีคิดในการทำงานใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนที่3คือเน้นการพูดคุยรับฟังย้ำอีกทีนึงรับฟังนะ empathize ต้องมานะไม่ด่วนตัดสิน manager ผู้จัดการหัวหน้างานคุณอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินว่าลูกน้องคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เขาเลวเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลความจำเป็นบางอย่างก็ได้ต้องพูดคุยค่ะในไกด์ไลน์ CIPD ละเอียดมากนะมันจะมีเรื่องวัคซีนด้วยอะบังคับหรือไม่บังคับฉีดวัคซีนอะแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้แบบบางอาชีพต้องฉีดเช่นคนที่ดูแลผู้สูงอายุในสถานแบบดูแลผู้สูงอายุเนาะในพวกโฮมแคร์เงี้ยค่ะแม้ว่าบังคับฉีดนะในไกด์ไลน์ก็ยังเขียนว่าผู้จัดการต้องเข้าไปคุยทีละคนเพราะว่าบางคนอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาความเชื่อส่วนตัวข้อจำกัดทางสุขภาพต้องคุยมันจะพูดถึงเรื่องการคุยกันเยอะมากแล้วก็มีระบบก็ส่วนหนึ่งแต่เขาจะย้ำว่าต้องคุยตัวต่อตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยถึงขั้นต้องเทรนใหม่ทั้งหมดอ่ะมันเปลี่ยนวิธีคิดสรุปก็คืออะไรอ่ะ work from home เป็นปัญหา work จริงไม่จริงและหรือว่า work anywhere อันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็โจทย์ยากก็คือมันเป็นการเปลี่ยนระบบความคิดจาก control ไปสู่การพูดคุยกันมากขึ้นในปัจจุบันอาจารย์มองว่าอะไรคือความท้าทายของตัว HR ครับอย่างการทำงานที่เช็คในเรื่องของการขาดลามาสายเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมและ HR ควรจะต้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพเรื่องใดบ้างครับอาจารย์คำถามข้อแรกความท้าทาย HR นะตอบแบบเร็วๆก็คืออย่างแรกก็คือการรักษาสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน HR เขาจะเอาใจพนักงานเกินไปก็ไม่ได้ถือแต่ฝั่งองค์กรแล้วแบบเอาแซ่เคี่ยนพนักงานก็ไม่ได้อะค่ะก็คือต้องรักษาสมดุลของผลประโยชน์อะค่ะทีนี้จะรักษาสมดุลของผลประโยชน์ได้จะต้องฟังให้มากขึ้นทั้งสองฝั่งเนาะส่วนที่สองก็คือ HR จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวก็คือมองทั้งตัวองค์กรนะคะมองพนักงานนะคะ
มองไปข้างหน้าว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอาจจะต้องคิดก่อนล่วงหน้าแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งตัวระบบหรือในแง่ของการส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมองข้างๆก็คือต้องคุยกับองค์กรอื่นมากขึ้นว่าเขาทำอะไรนะคะสำคัญก็คือการปรับตัวเนี้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องจับสัญญาณให้ดีอ่ะเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันจะมาเร็วมันจะมาแรงมันจะมาบ่อยแล้วมันจะมานานดังนั้นก็คือ HR แต่เดิมอ่ะแต่ก่อนเนาะเขาจะบอกว่าเป็นงานหลังบ้านอ่ะเป็นงานแม่บ้านอ่ะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วอ่ะคงต้องเป็นแบบถ้าเป็นแม่บ้านต้องเป็นแม่บ้านยุคใหม่อ่ะเนาะสังเกตปรากฏการณ์รอบตัวมากขึ้นนะคะสองคำถามเมื่อกี้ก็ดีเนาะขาดลามาสายยังจำเป็นไหมอันนี้ขอตอบว่าขึ้นอยู่กับประเภทงานละกันถ้าเป็นงานบริการเนาะถ้าลูกค้าหรือประชาชนรออยู่อันนี้ก็ยังคงจำเป็นอยู่แต่จากจะชวนคิดนะคะว่ามากกว่าคำถามเรื่องขาดลามาสายจำเป็นไหมอยากให้มองเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่า HR ต้องมองไปให้ไกลและต้องปรับตัวให้ได้อะอยากให้มองเรื่องความยืดหยุ่นอันนี้เป็นโจทย์ตั้งแต่ข้อแรกเลยคือ flexibility นะคะอันนี้เป็น practice คือเป็นแนวปฏิบัติที่เอกชนของเราอะบางที่เริ่มใช้นะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนอาจารย์ให้น้องๆปี2นำเสนอ HR ในยุคโควิดเด็กก็ไปหาเคสภาครัฐกับเอกชนมาจะสังเกตว่าเอกชนหลายที่เริ่มปรับตัว HR ปรับตัวเข้าสู่โหมดที่เป็นความยืดหยุ่นอย่างเช่นงานให้บริการนะมันจะมีบริษัทให้สินเชื่อนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มใช้ AI เข้ามาปล่อยกู้ผ่านออนไลน์แล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะสาขาต้องมีอยู่เพราะก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเดินเข้ามากู้อยากเห็นคนกู้กับคนเพราะว่ากลัวระบบนี้มันจะแบบเป็นแฮกเกอร์หรืออะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีพวกบริษัทเดินรถที่ปรับตัวได้และไม่ขาดทุนอย่างเงี้ยค่ะถามว่าพนักงานต้องมาทำงานไหมต้องมาเพราะว่ามันเป็นงานบริการแต่ว่าเขามองข้ามเรื่องไอ้ขาดลามาสายเขาไปมองเรื่องระบบบัดดี้มากกว่าบัดดี้ตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ว่ากรณีถ้าเพื่อนติดโควิดสมมติพนักงานบริการเซตเนี้ยมาทำงานด้วยกัน10คนถ้ามี1คนติดโควิดถามว่าอีก9คนต้องหยุดไหมที่มาทำงานเซตเดียวกันหยุดนะหยุดทั้งแผงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะทำเป็นระบบเหมือนบัดดี้หรือระบบเงาอ่ะก็คือ10คนนี้เขาจะมีบัดดี้อีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำงานกะเดียวกันแต่ว่าคนที่อยู่ในชุดนี้จะสื่อสารกับคนอีกชุดหนึ่งว่าวันนี้เจออะไรงานในรูปแบบไหนถ้าเกิดเขาต้องมาทำในวันถัดไปต้องรับอะไรต่อถ้าเซตนี้ติดโควิดก็พร้อมที่จะยกชุดบัดดี้ชุดใหม่เข้ามาแทนที่ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นระบบความยืดหยุ่นที่ต้องเริ่มมองหานะคะส่วนคำถามว่า HR เนี่ยควรต้องอัปเกรดตัวเองอะไรต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรที่ตอบโจทย์ความยืดหยุ่นตามที่กล่าวไปแบ่งเป็น2 ส่วนละกันส่วนความรู้อะจะบอกว่าความรู้เดี๋ยวนี้หาได้แบบฟรีๆหลายที่หลายแหล่งออนไลน์แพลตฟอร์มเยอะมากนะคะถ้าในบ้านเราอ่ะก็อยากให้ลองเข้าไปฟังสัมมนาออนไลน์หรือว่าถ้ามันมีออนไซต์ก็ลองเข้าไปฟังดูเนื้อของ PNAT สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยถ้าใครที่พออ่านภาษาอังกฤษได้ลองเข้าไปดูเซอร์เวย์ในต่างประเทศเช่นของ CIPD อันนี้เขาจะมีเซอร์เวย์ทั่วโลกเลยว่ามันมีนโยบายมีแนวปฏิบัติ HR ทั่วโลกทั้งในรัฐและเอกชนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างหรือเข้าไปฟัง YouTube ก็ได้นะคะอย่าง YouTube ที่ฟังง่ายอันนี้โฆษณาให้แบบรุ่นพี่ที่รู้จักกันพี่ประคันน่ะเขาจะมีทั้ง YouTube มีพอดแคสต์มีบล็อกแล้วก็มี Facebook ที่เป็นที่ชื่อว่าประคัน HR Community เงี้ยเขาก็จะย่อยความรู้มาให้ดาราง่ายๆเนาะก็จะเห็นว่าความรู้อ่ะแค่เราใช้ปลายนิ้วคลิกอ่ะก็เต็มไปหมดเลยแต่อย่างที่2 อันนี้สำคัญกว่านะ HR คุณต้อง empathize คุณต้องเปิดใจอ่ะต้องไม่ด่วนตัดสินต้องไม่ใช้แซ่เคี้ยนคนต้องไม่มองคนในแง่ลบต้องไม่จ้องจับผิดอ่ะแล้วก็ควรที่จะเปิดพื้นที่หาพันธมิตรเพื่อทำงานร่วมกันหมดยุคที่จะทำงานคนเดียวแล้วเพราะวิกฤตเนี้ยถ้าเราคิดคนเดียวอ่ะอาจจะไม่เจอทางรอดแต่ถ้ามีพันธมิตรมีคนช่วยคิดอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์การปรับตัวของบางองค์กรที่อาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรเก่าแก่หรือว่าอาจจะเป็นองค์กรร้อยปีอะครับองค์กรในลักษณะอย่างเงี้ยจะจูงใจคนรุ่นใหม่ให้อยากมาทำงานกับองค์กรได้อย่างไรบ้างครับก็จะคำถามที่ว่าองค์กรที่เก่าแก่ที่อยู่มา100ปีแล้วอ่ะแล้ววันนี้เราพูดเรื่องของโรคระบาดและวิกฤตอ่ะพูดถึงการปรับตัวความยืดหยุ่นก็มีความกังวลว่าองค์กรที่อยู่มานานๆน่ะมันจะมีรากลึกจนยากที่จะปรับตัวหรือเปล่าจริงๆความกังวลเนี้ยก็ควรกังวลพอไปแต่คิดว่าจะมีเกมเชนเจอร์เชื่อเถอะจับตาจับสัญญาณดี
demographic change จะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้พูดเองเพราะว่าถ้าเราไปดูตำรา HR ทุกเล่มที่พูดเรื่อง change แล้วก็หลังๆมีคำว่า transformation ก็คือการพลิกโฉมการปรับเปลี่ยนนี้ค่ะ demographic change จะเป็นปัจจัยสำคัญเนาะแล้วก็พอพูดถึง demographic change นะขอพูดถึงผลสำรวจซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็อาจารย์จัดสัมมนานะคะมีผู้รู้เนาะจากบริษัท Kincentric ซึ่งเขาทำเรื่อง engagement นะคือความผูกพันนะคะเขาเอาผลสำรวจมาเปิดซึ่งผลสำรวจนี้เป็นการสำรวจจาก Gen Z หรือ Gen Z อะที่ทำเป็น global survey ทั่วโลกค่ะก็พบว่าปัจจัยที่จะดึงดูดทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะ Gen Z เนี่ยอยากเข้ามาร่วมงานด้วยอ่ะมีอยู่5ปัจจัยเรียงตามอันดับ1ถึงอันดับที่5นะคะแล้วก็ผลสำรวจเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างจากเจเนเรชันเก่าๆเนาะหรือเจเนเรชันก่อนหน้าละกันไม่อยากจะบอกเก่าเจเนเรชันก่อนหน้าเจเนเรชันก่อนหน้าเราทำเราเข้าไปทำงานก็เพราะว่าชื่อเสียงของหน่วยงานก็เพราะว่าเงินเดือนนะคะแต่ว่าเจเนเรชันใหม่จะสนใจอันดับแรกก็สนใจเรื่องของ professional developmentคือการพัฒนาตัวตนทางอาชีพความเป็นมืออาชีพของตัวเขานั่นหมายความว่าที่ทำงานที่ใดก็ตามหน่วยงานใดก็ตามที่พูดถึงการปรับตัวและอยากดึงดูดคนเจนใหม่ให้เข้ามาร่วมงานให้เข้ามาช่วยคิดให้เข้ามาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ะก็จะต้องเป็นที่ที่เขาอยู่แล้วเขาดีขึ้นอยู่แล้วเขาเหมือนเป็นกังฟูแพนด้าไม่มีอะไรแย่กว่าฉันเป็นตัวเองในทุกวันหรอกอะไรเงี้ยก็นั่นหมายความว่าเขาเข้าไปเขาต้องเจออาจารย์ชีฟูอ่ะต้องเจอโค้ชหรือว่าเจอสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองอันนี้คือโจทย์สำคัญสองคือ strong community ก็คือชุมชนที่เข้มแข็งคำว่าชุมชนในที่นี้ก็คือไม่ได้พูดถึงโครงสร้างลำดับชั้นการบังคับบัญชานะแต่พูดถึงชุมชนที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนแปลว่าถ้าเขาไปอยู่ในที่ทำงานนั้นเขาต้องพูดได้ต้องมีคนฟังเขาแล้วเขาก็พร้อมจะฟังคนอื่นด้วยแบบนี้จึงจะเป็น strong communityคืออยู่แล้วอยู่ใน energy บวกพลังงานบวกเดินเข้าไปแล้วแบบชุมชนนี้คือที่ของฉันน่ะเนี่ยนะส่วนที่3ก็คือ social impact initiatives คือหน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมที่ไม่ได้เอาเปรียบสังคมเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือ compensation ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพและวิถีชีวิตต้องใช้คำนี้ด้วยนะวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เนาะก็คงอาจจะไม่เหมือนคนเจนก่อนอะสวัสดิการที่เขาอยากจะได้อาจจะไม่เหมือนคนเจนก่อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คงต้องเข้ามาดูในแง่ของการดีไซน์มากขึ้นส่วนที่5ก็คือเป็นเรื่องของ company prestige คือเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง branding ของหน่วยงานที่สั่งสมมาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะอยู่อันดับที่5แล้วจากแต่ก่อนอยู่อันดับที่1นะตกไปอยู่อันดับที่5ก็แปลว่าถ้ากลับมาที่คำถามอ่ะองค์กรที่อยู่มานานเป็น100ปีหรืออย่างระบบราชการอ่ะจะปรับตัวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไหมจะดึงดูดคนเก่งคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานได้ไหมคิดว่าทำได้ก็ต้องลองดูในผลสำรวจเนาะทำยังไงให้คนเก่งเข้ามาแล้วเขาเก่งขึ้นให้เขาดีขึ้นมีพื้นที่สำหรับเขามากขึ้นและเขาได้ทำอะไรเพื่อสังคมมีค่าตอบแทนที่พอเหมาะพอสมกับไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่ะแล้วก็เขาเนี่ยแหละก็เป็นคนที่ทำให้องค์กรเนี่ยอยู่ได้ในปีถัดไปอีก10ปีอีก50ปีอีก100ปีข้างหน้าเงี้ยค่ะแบบนี้ต้องสรุปปิดจบไหมหรือว่าไงอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมอะคะคืออยากสรุปภาพรวมอีกทีนึงนะคะสิ่งที่เรากำลังเริ่มเห็นเราจะได้เห็นก็คือเราจะเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนจากองค์กรที่เน้นการควบคุม control คือการ control นะคะไปสู่ความยืดหยุ่น flexibilityเราจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนจาก Unity ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Diversity เราจะค่อยๆเห็นวิถีชีวิตของปัจเจกเข้าไปเบรนเข้าไปผสมผสานกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมขององค์กรมากขึ้นเราจะค่อยๆเห็นการให้คำนิยามใหม่ของคำว่าการทำงานที่ไม่ต้องนั่งบนโต๊ะก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดใจอะค่ะในยุคโรคระบาดเนาะตามโจทย์ HR ในยุคโรคระบาดอะค่ะโควิดอะมันทำลายปอดเนาะแต่อย่าปล่อยให้มันทำลายจิตใจของเราให้มืดมนนะคะในช่วงโควิดอะคนทำงานแต่ละคนอะอาจจะทำงานที่บ้านเขาเป็นฟันเฟืองเล็กๆซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในแบบที่ดีที่สุดอะค่ะ
ขอให้ผู้บริหารหรือ HR อย่าเพิ่งตัดสินเขาอย่าเพิ่งด่วนตัดสินแต่ควรช่วยที่ให้เขาเนี่ยได้ทำหน้าที่ในแบบของเขาให้ดีที่สุดซึ่งนั่นก็จะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับพวกเราร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุนิสาช่อแก้วมากนะครับที่อาจารย์มาร่วมให้ความรู้ในพอดแคสต์ของเราถึงประเด็นที่ผมเองก็คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนวัยทำงานส่วนใหญ่ไม่มากก็น้อยอาจจะในมิติของพนักงาน HR หรือว่าอาจจะในมิติของผู้บริหารก็ตามนะครับรวมถึงประเด็นสำคัญที่อาจารย์สุนิสาได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องของเกมเชนหรือว่าเกมเชนเจอร์นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในระบบการทำงานในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปหากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับหรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotifyรวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center